สวัสดีครับผมกับช่องแมวมืนสตูดิโอชาวนาตุรกีสวมแว่น VR ให้กับวัวให้ได้เห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเพื่อเพิ่มการผลิตนมจากการศึกษาพบว่าวัวนั้นสามารถผลิตน้ำนมให้กับเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้นถ้าพวกมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและรู้สึกมีความสุขแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมที่ดีของวัวนั้นจะอยู่ได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระในทุ่งหญ้ากว้างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วชาวนาผู้เลี้ยงวัวนมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยี VR เข้าช่วยล่ะเมื่อเร็วๆนี้ชาวนาในตุรกีนั้นกำลังทดลองใช้แว่นตาเสมือนจริงหรือ VR สวมใส่ให้กับวัวของพวกเขาเพื่อให้พวกมันนั้นคิดว่าตัวเองนั้นกำลังอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูร้อนอิเซตโกคักและครอบครัวของเขานั้นเป็นผู้ทำฟาร์มวัวนมในเมืองอัสรายในประเทศตุรกีมานานกว่า3ชั่วอายุคนธุรกิจของพวกเขานั้นดำเนินมาอย่างยาวนานและที่สำคัญก็คือพวกเขานั้นพยายามอัปเดตสิ่งต่างๆให้ทันโลกอยู่เสมอมาในอดีตที่ผ่านมานั้นอิเซตนั้นพยายามจะทดลองเปิดเพลงให้วัวฟังเพื่อเป็นการสร้างความผ่อนคลายแต่ว่าล่าสุดนั้นเขาเลือกที่จะใช้แว่น VR แบบพิเศษที่ถูกออกแบบมาสำหรับวัวโดยเฉพาะเพื่อทำให้พวกมันนั้นเชื่อว่าพวกมันใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้าและกำลังเล็มหญ้าสีเขียวที่มีแดดส่องอันแสนสบายซึ่งในชีวิตจริงพวกมันนั้นอยู่ในฟาร์มที่แออัดในร่มท่ามกลางกับฤดูหนาวเราได้รับนมเฉลี่ย22ลิตรต่อวันจากวัวของพวกเราอิเซตกล่าวเรามีวัว2ตัวที่สวมแว่นตา VR ที่ได้โอกาสชมทุ่งหญ้าสีเขียวอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาตลอดทั้งวันและการผลิตนมในแต่ละวันนั้นก็เพิ่มขึ้นถึง27ลิตรเลยทีเดียวแว่นตานี้ช่วยให้สัตว์อารมณ์ดีเรายังสังเกตว่าพวกมันมีความเครียดน้อยลงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผ่านคุณภาพของปริมาณของน้ำนมที่ถูกผลิตออกมานั่นเองชาวนาชาวตุรกีนั้นกล่าวเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากข่าวเกี่ยวกับวัวที่สวมแว่นตา VR ในฟาร์มแห่งหนึ่งในรัสเซียเขารู้สึกทึ่งกับแนวความคิดนี้มากจึงติดต่อกับบริษัทที่ผลิตแว่น VR เพื่อสร้างแว่นที่ถูกออกแบบมาสำหรับวัวเป็นพิเศษให้กับวัวของเขาจำนวนอยู่2อันเนื่องจากผลรับที่ดีเกินคาดอีเซตนั้นกำลังวางแผนที่จะสั่งซื้อแว่นตา VR เพิ่มขึ้นอีก10อันและหากอัตราการผลิตน้ำนมเพื่อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาก็จะเตรียมจัดการซื้อแว่นตา VR มาใส่ให้กับวัวของเขาทั้งหมดที่มีถึง180ตัวเลยทีเดียวแว่นตา VR นั้นถูกทดลองเป็นครั้งแรกในรัสเซียเราเห็นสิ่งนี้ในโซเชียลมีเดียโดยบังเอิญอิเซตกล่าวเราตัดสินที่จะลองมันทันทีตอนนี้เราใส่แว่นตาให้กับวัวอยู่2ตัวและสังเกตการผลิตนมที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นการทดลองระยะสั้นเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับระยะที่2นั้นเราได้สั่งซื้อแว่นตา VR เพิ่มขึ้นอีก10อันและถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนั้นเราจะสั่งแว่นให้กับวัวทั้งหมดเลยที่เซตกล่าวว่านอกจากแว่นตา VR แล้วเขายังคงเปิดเพลงให้กับวัวอีกด้วยเพื่อช่วยให้พอดคาสต์ได้ดียิ่งขึ้นเขานั้นเป็นชาวนาที่ใส่ใจการติดตามอารมณ์และพฤติกรรมของวัวอยู่ตลอดเวลาด้วยการฝังชิปติดเอาไว้ที่คอเท้าของวัวโดยอีเซตอ้างว่าดนตรีนั้นสามารถสร้างความแตกต่างให้กับอารมณ์ของวัวได้อย่างชัดเจนได้เหมือนกันเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกด Subscribe กับช่องแมวมืนสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้แมวมืนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ